สวัสดีครับพีเพย์ผมวันนี้พีเพย์จะมานะครับรีวิวในหัวข้อในเรื่องเล่นเกมกับเจ้าตัวโปรว่า5โปร 5G ในปี2024จะเป็นไงบ้างผมว่าเฮ้ยอัปเดตเป็นล่าสุดแล้วการเล่นเกมเฟรมเรทมันจะนิ่งไหมหรือว่าเฟรมเรทมันจะแกร่งโหวันนี้พี่จะขอรีวิวแบบไม่อวยแบบตามที่พี่ซื้อมาแชร์กับเจ้าตัวเทคโนโปรว่า5โปร 5G นี่ผมและผมพี่จะขอเกินก่อนเรื่องสเปคว่าเฮ้ยสเปคตัวนี้ให้มาเป็นไงบ้างสำหรับคอเกมเกมมิ่งจริงครับก็คือตัวนี้มีบายพาสผมเป็นตัวที่บอกเลยว่ามันช่วยในการเล่นเกมได้อย่างดีจริงครับเพราะว่าตัวผมมันคือการชาร์จที่เข้าไปยังตัวที่เป็นแบบเข้าไปยังไมบอร์ดเลยอ่ะไม่ผ่านแบตเตอรี่ครับบายพาสคือมันช่วยได้เยอะเลยครับผมในการที่เราเล่นเกมครับเพราะว่าตัวผมมันจะช่วยในการแบบจัดการความร้อนของเราได้อย่างดีจริงครับผมเป็นอะไรที่มันเวิร์กมากครับผมนี่ครับคือการดีไซน์ครับเป็นดีไซน์ที่เหมาะกับแบบตัวแบบว่าในการใช้งานคือแบบคือมันดีอ่ะบอกเลยว่านี่แหละสมควรที่มีจะมีแบบบายพาสมาให้เราครับในการสร้างค่าบายพาสผมก็ไม่ยากครับแล้วก็ครับผมเปิดตัวเกมโหมดครับมันจะมีเกมโหมดเนาะแล้วก็สไลด์ผมในการเปิดนะครับมันจะมีกดค้างไว้บายพาสครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่พี่อยากชอบมากครับมีบายพาสครับนี่ครับบายพาสกดปุ๊บนะครับบายพาสมันจะบอกว่าเฮ้ยในขนาดโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อตัวชาร์จต้นฉบับพบค่ะเล่นเกมแหล่งจ่ายไฟบายพาสจะบายพาสจะแบตเตอรี่นะครับแหล่งจ่ายไฟจะบายพาสแบตเตอรี่เพื่อจัดการพลังงานโทรศัพท์โดยตรงครับซึ่งจะช่วยความร้อนโทรศัพท์ในการยืดอายุในการใช้งานของแบตเตอรี่ได้เพื่อก็คือบายพาสมันจะยิงเข้าไปในบอร์ดเลยครับผมแล้วก็มันจะจัดเก็บความร้อนของแบตเตอรี่ไม่ให้ใช้งานหนักซึ่งเวลาเราใช้ก็คือเราต้องเสียบสายชาร์จครับเป็นฟังก์ชันที่พีโคชอบครับนี่ครับเห็นไหมผมมันจะมีการปรับปรุงหมวดประหยัดพลังงานหมวดสมดุลหรือว่าหมวดประสิทธิภาพครับสามารถเร่งเฟรมเรทได้ครับซึ่งหมวดในการใช้งานของเกมสเปคตัวนี้ครับเป็นมือถือที่เหมาะกับการเล่นเกมจริงๆนะนี่มีการป้องกันในการรบกวนนะผมแล้วก็เปิดผมความเร็วในการชาร์จได้หรือว่าการแบบใช้พลังงานในการชาร์จได้ครับควบคุมอุณหภูมิได้ค่ะเล่นเกมครับถือเป็นสมาร์ทโฟนที่จัดการแบบเล่นเกมคือดีจริงครับนี่ครับกราฟิกก็ปรับปรุงเป็นกราฟิกสดใสอ่อนนุ่มสมจริงได้แล้วแต่เราชอบครับว่าจอแบบไหนครับส่วนตัวผมเล่นเกมที่พี่เล่นมาผม ROV อ่ะพี่เล่นมาก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดได้อย่างสบายครับในการปรับสูงสุดใช่ไหมเราปรับได้เท่านี้ครับผมนี่ครับภาพ HD ปรับเป็นคำว่าสูงแก๊สเซนส์ผลปรับเป็นคำว่าสูงมากพาร์ติเคิลทุกอย่างพี่ปรับเป็นสูงครับเฟรมเรท60เฟรมคือมันนิ่งจริงครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าเฟรมเรทคือมันนิ่งแบบโอเคอ่ะนิ่งจริงอ่ะนิ่งจริงมากๆเลยครับผมแล้วก็ทัชกดของเกมตัว RV อ่ะคือมันสุดยอดจริงครับเป็นเกมที่พี่เล่นกับตัวเทคโนโปรว่า5โปรได้อย่างสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอชื่นชมครับต่อไปผมในเกมของ PUBG Mobile ไม่รู้ว่าเฮ้ยในการเปิดตัวเกมPUBG Mobile จะเป็นไงบ้างครับอันนี้พี่ขอปิดแอปพลิเคชันครับนี่ก็เปิดค้างไว้เยอะครับผมเดี๋ยวผมมาดูให้ดูว่าเฮ้ย RAM 8 จิกกับ ROM 26ในการเปิดเกมจะเป็นไงบ้างนะครับให้ดูเลยว่าเฮ้ยเวลาจะเป็นไงผมเห็นไหมว่าตัวเกมสเปคมันเปิดให้เราเลยคือดีจริงครับผมสับตัวนี้ครับแล้วก็เปิดฟังก์ชันครับผมของตัวเกมได้นะครับผมนี่ก็เกมไหนที่ต้องรับมันจะเปิดได้ครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่าเป็นเกมมิ่งราคาย่อมเยาวมากครับ 6,000 บาทเนี่ยคุ้มมากฝาหลังก็มีไฟ RGB มาให้เราอ่ะโหในหัวข้อเรื่องเกมวันนี้บอกเลยว่ามันสุดยอดจริงครับครับอันนี้พี่ก็อัปเดตผมเพิ่งอัปเดตเนาะพี่ก็ล้างเครื่องใหม่ครับสำหรับเกมตัวนี้พี่นำมาให้เปิดแค่ตัว HD ก็เพียงพอครับในการเล่นเกมตัว PUBG Mobile ก็ถือว่าในการทัชในการกดตัวเล็งเป้าต่างก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับอันนี้ไม่อวยนะถ้าคนที่เคยเล่นเกมกับตัว PUBG Mobile กับตัว Pro ว่า5 Pro น่ะรู้เลยว่ามันเล่นเกมได้อย่างดีครับเจสโคปก็ถือว่ารับได้ครับพอใช้งานได้ไม่ถึงว่ากับดีมากมายอะไรแต่ Jiro สับเพียมันคือเพียงพอครับในการเล่นเกมครับในส่วนเกมตัว
เก็บชิม impact ในการปรับสูงสุดเนาะพี่จะขอพูดก่อนว่าให้ในการทัดในการกดก็ถือว่าโอเคครับแต่ในการปรับสูงสุดกับตัว CPU Dimensity 6080นะมันเหมาะกับการเล่นเกมแบบกลางๆก็เพียงพอกับเกมเก็บชิม impact ครับก็ถือว่าเล่นได้แต่ถ้าแนะนำว่าให้ปรับกลางๆครับในการในการกดก็สับเพียเกมนี้ก็มีการแบบใช้ประสิทธิภาพของเกมสเปคในการเล่นนะผมเปิดฟังก์ชันเหมือนเดิมครับกดค้างไว้ปุ๊บแบบนี้ก็สามารถเล่นประสิทธิภาพของเฟรมเรทของหน้าจอได้ซึ่งมันโอเคผมสามารถรีดประสิทธิภาพของแรมหรือว่าของ CPU ออกมากับเกม Capcom Impact ได้อย่างเหมาะสมจริงครับอันนี้พีทำการล้างเครื่องมาเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พีใช้งานมาในปี2024ก็ยังโอเคครับต่อไปเกม Free Fire Map ครับแน่นอนครับผมมันเกิดการคอลแลบกับเกม Free Fire Map ทำให้เกม Free Fire Map หรือว่าเกม Free Fire ตัวเป็นเวอร์ชันออริจินอลผมในการปรับสูงสุดบอกเลยว่ามันลื่นไหลมากปรับสูงสุดมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากครับอันนี้จริงๆเนี่ยพี่ทำการเล่นเกมในตัวนี้เยอะมากครับเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูในการเล่นเกมเป็นเกมแยกที่พี่เล่นไปครับมันเป็นสมาร์ทโฟนที่พี่จะบอกเลยว่าเฮ้ยเล่นได้อย่างดีนะถ้ามีงบราคา 6,000 เนี่ยมันก็ยังเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่ยังคุ้มค่าคุ้มราคาในปี2024ครับเล่นเกมทุกตัวคือจบแล้วผมฟังก์ชันเกมสเปคนี่มีให้เราซึ่งมันเป็นตัวฟังก์ชันที่พี่ชอบจริงครับนี่ครับมีการปรับต่างๆครับมีมุมต่างๆให้เราแบบรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับหลับเป็นตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งมากครับนี่ครับเราเล่นเกมนี้ไปเท่าไหร่วันนี้มันจะบอกครับสรุปว่าเฮ้ยพี่เล่น RV ไป20นาทีนะนี่ครับแบตตัวนี้มันคือมันบอกรายละเอียดของเราครับผมคือมันดีนะเอาตรงๆนะนี่ครับบอกความเข้มของสัญญาณด้วยนะว่าเฮ้ยสัญญาณมันเป็นไงบ้างแล้วก็จะมีผมนี่ครับผมตัวให้เราแพทเทิร์นตัวเอนจินครับผมให้เราแพทเทิร์นเอนจินให้เราแบบดูว่าเฮ้ยประสิทธิภาพของ CPU ของเกมนี้มันเหมาะเท่าไหร่แล้วมีการแบบว่าเช็คว่าเฮ้ยเราสมควรจะเพิ่มเท่าไหร่ครับผมคือมันดีนะนี่ครับให้เราเช็คด้วยแพทเทิร์นเอนจินก็มีด้วยถือว่าสุดยอดเลยนี่ครับต่างๆก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนของเกมมิ่งที่แบบว่าบอกเลยว่ามันสุดยอดครับก็ทำแบบใครหาครับตอนนี้อาจจะหายากนิดนึงครับเพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยมันเปิดตัวเทคโนโปรว่า6 Pro เนาะแต่พี่ว่าตัวนี้ก็ยังจริงๆ CPU เดียวกันนะครับ6 Pro 5 Pro ครับก็ถือว่าเป็น CPU ที่ใช้งานได้ดีจริงครับนี่ครับ CPU ที่พี่ใช้ก็คือ Dimensity 6080 RAM 13GB ครับผม ROM 8GB บวกเพิ่มอีก 8GB แล้วก็ROM ตัวนี้256 RAM 8GB บวกเพิ่มอีก 8GB ครับผมความร้อนที่พี่ยิงไปเล่นเกมไปก็ถือว่าในการจัดก่อนความร้อนถือว่าดีจริงครับก็คือประมาณ32-33ครับถ้าเราเล่นเกมแบบหนักๆความร้อนก็พุ่งไปประมาณเท่านี้แหละซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่ราคาแบบมันแบบย่อมเยาแล้วก็คุ้มค่ามากครับเหมาะสมเกินค่าตัวแน่นอนผมสวัสดีพีเพย์ขอจบคลิปในการรีวิวและผมในการเล่นเกมในสัปดาห์นี้ขอบคุณครับ